คุณไดเฮชวันนะครับคันนี้ติดชุดลากเรือราชสกีฬาบิ๊กไบค์นะครับผมสามารถใส่แหลกจักรยานได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับผมตัวชุดลากนะครับผมบอลนะครับขนาด50มิลนะครับผมวัดขนาดมาตรฐานนะครับผมตัวชุดอุปกรณ์นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปในกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีตัวปินล็อกตัวนี้นะครับกับตัวข้างล่างเป็นตัวตับเกียร์นะครับสองตัวนี้จะช่วยให้ตัวหัวบอลไม่คอนะครับแล้วก็ไม่หลุดจากกระบอกรีเซิร์ฟเวอร์เวลาเราลากหรือบรรทุกของหนักๆนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟขนาด7 พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาข้ามมาไฟกับป้ายทะเบียนนะครับผมตัวสัญญาณไฟนะครับจะจำเข้ากับไฟท้ายรถนะครับทุกอย่างจะติดตามสัญญาณไฟรถหมดนะครับผมสังเกตที่ตัวอุปกรณ์เขาจะไม่มีส่วนใดยื่นออกมานอกตัวรถนะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะไม่ต้องออกนะครับแง่ตรงรุ่นนะครับผมตัวอุปกรณ์นะครับผมหลบยางอะไหล่ครับยางอะไหล่ก็สามารถถอดเข้าถอดออกใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับHyundai H1นะครับติดชุดลากเรือราชสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผม